ีทางที่ควรไปในอนาคตค่ะงานในครั้งนี้นะคะจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ PDRI และมูลนิธิ Credit Aback นะคะหรือ FES ค่ะซึ่งงานสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศจากข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิชาการเป็นพื้นฐานค่ะและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันค่ะการสัมมนาในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอบทความมองย้อนหลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทโดยดร.ดีลกะรัฐพิพัฒน์นักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ค่ะช่วงที่2เป็นการบรรยายขอให้ค่ะเป็นการอภิปรายประเด็นค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทยค่ะโดยจะได้รับเกียรติจากคุณเพชรศิลป์อวยผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานคุณสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณศาสตราพิชัยแลดีวิทยารัฐคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสุดท้ายจะเป็นช่วงถามตอบอภิปรายทั่วไปนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสตีเนอร์คัมเพอร์ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริชเอแบคขึ้นกราบต้อนรับค่ะคุณสตีเนอร์คัมมีทั้งคำถามที่เกี่ยวข้องว่าอะไรคือค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกต้องและควรจะเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่หรือควรจะมีจริงหรือไม่ที่จะต้องมีอัตราขั้นต่ำในประเทศไทย It has been some time now since the current 300 baht minimum wage has been introduced. We can now look at what happened since then, and I'm particularly curious what Dr. Dilaka will tell us about these developments. ก็เป็นเวลานานแล้วที่เราใช้ฐานในด้านของขั้นการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยฉะนั้นจึงได้เวลาในผลที่เราจะต้องทำการประเมินว่าผลกระทบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง Since I've only arrived recently here, I missed actually the debate when first the 300 baht minimum wage was introduced. เนื่องจากเพิ่งมาถึงประเทศไทยก็จึงไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของข้อถกเถียงที่ผ่านมาในประเทศไทยBut minimum wage is actually a topic which is discussed in many countries, including in Germany, where it has been discussed very controversially. We generally hope that the minimum wage can reduce poverty, that it can reduce income inequality by redistribution of earnings to the lower paid.เรามีความเชื่อว่าการกำหนดมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะช่วยลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและก็สามารถที่จะสร้างความเสมอภาคขึ้นในสังคมได้ But there's also the potential to boost domestic demand, so something that's especially important or relevant for countries that depend a lot on export.และนอกจากนั้นค่าแรงก็ยังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ซึ่งมีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างประเทศไทย It can too protect the most vulnerable workers and it can even contribute to combat gender-based pay discrimination
มันจะช่วยลดในเรื่องของสภาพที่ความเสี่ยงของแรงงานต่างๆแล้วก็เพิ่มภูมิความเสถียรภาพระหว่างแรงงานหญิงชาย But this is only true if the minimum wage is well designed. แต่มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อการพัฒนาค่าแรงขั้นต่ำนี้ทำได้อย่างเหมาะสม So how can it be set? เราจะกำหนดได้อย่างไรso that only cover subsistence or does the society see more in a minimum wage เราจะแค่กําหนดว่าทุกคนควรจะมีแค่มาตรฐานขั้นต่ําหรือว่าเราต้องการมากกว่านั้นสําหรับสมาชิกในสังคม and also very important who sets the minimum wage ที่สําคัญก็คือว่าใครเป็นคนกําหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต่ํานี้ as you all know there are many more questions and FES itself has tried to contribute to these debates ซึ่งทุกคนก็คงทราบดีว่ามีคำถามมากมายแล้วก็ทาง FES เองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการถกเถียงกันครั้งนี้ And this event too is meant to encourage this debate และการสัมมนานี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันในสังคม And together with our partner TDI and I would like to thank you very much especially to you Dr. Somkia ก็ในนามของ ATS และหุ้นส่วนคือสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทยก็จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานนี้ Today I want to offer a forum for this debate แล้วก็ขอให้มีการพูดคุยกันอย่างมีประโยชน์ I'm actually very happy that we have this variety of stakeholders on the panel today และฉันก็ยินดีที่เราได้มีคณะอภิปรายซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนBecause we explicitly want to encourage the exchange of these various different perspectives. เพราะว่าเราอยากจะสร้างเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างนี้ Because we believe that only through an open exchange of different and plural opinions, the best solution for everybody can be found. เราคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะมาจากการถกเถียงตกลงกันในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน So thank you everybody for coming today.ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานนี้ Thanks to our panelists and the presenters of the Dilaka, the panelist I'm sorry if I don't pronounce right to the panelist Kun Petcharata, Kun Chuchart, Professor Lai and again Dr. Somkia and of course to my colleague Frida for handling this event from our side ก็ถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท่านคณะผู้อภิปรายซึ่งประกอบด้วยคุณเพชรราชคุณสุชาติคุณศาสตราจารย์แลดร.สมเกียรตินะคะ And now I wish us all a very fruitful debate and an interesting seminar แล้วก็หวังว่าเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันที่เกิดประโยชน์กับทุกคนขอบคุณค่ะเชิญดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวณิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยขึ้นกล่าวต้อนรับเป็นระดับถัดไปค่ะคุณมีเกียรติครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็ได้ทำการทำวิจัยเรื่องนี้มายาวนานนะครับโดยท่านอาจารย์ยงยุทธ ชลโมงท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับและวันนี้เราก็จะได้รับฟังจากนักวิชาการท่านอื่นๆด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันหลายภาคส่วนนะครับที่เราร่วมกับทาง FES จัดงานนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ว่าการตัดสินใจไม่ควรจะเป็นไปตามความเชื่อนะครับไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายซึ่งคิดแตกต่างกันแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของทางวิชาการเพราะว่าในทางทฤษฎีนั้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้นส่งทั้งผลดีและก็ผลเสียต่อเศรษฐกิจเรียกได้ว่าถกเถียงกันได้ไม่ตกฟากนะครับไม่มีความยุติเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากดร.ดิลกะรัตติพัฒน์นะครับซึ่งมีภารกิจยุ่งมากแต่ว่าเมื่อโทรไปเชิญท่านนะครับก็กรุณาตอบรับมานำเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณดร.ดิลกะนะครับขอขอบคุณทาง FES และก็ขอขอบคุณท่านผู้อยู่บนเวทีอภิปรายท่านตลอดจนคุณกันดิกากิติเวชกุลนะครับซึ่งตอนเชิญมาคุณกันดิกาก็บอกยินดีมาแต่บอกว่าค่าตัวแพงนะครับแต่ผมก็บอกว่าได้ครับเราจะจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้
ครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับขอบคุณครับ